ับล่าสุดครับวันนี้นะครับก็มางานเปิดตัว Oppo Reno 8 Series 5G ครับผมโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็น The Portrait Expert ด้วยครับผมมันดียังไงมันดียังไงของนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบเลยครับคําว่า Portrait เนี่ยก็คือการถ่ายภาพใช่มั้ยครับผมซึ่งกล้องของตัว Oppo Reno 8 Series 5G เนี่ยจะเรียกได้ว่าใครได้ใช้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น The Portrait Expert เลยครับผมเพราะด้วยความคมชัดของกล้องมันเนี่ยสูงถึง64ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ยังมี AI Portrait ที่แบบช่วยเราในการถ่ายรูปและอีกหลายอย่างครับลองเล่นแล้วลองเล่นแล้วเล่นแล้วครับผมสัมผัสแรกโอ้ถ่ายมาแล้วเก่งเลยครับกลายเป็นแบบมือโปรเลยครับผมแค่เราใช้กล้องของ Oppo แค่นั้นเองครับแต่จริงๆเราชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยใช่ครับผมใช่ครับแต่จริงๆผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพพวกวิวพวกอะไรอย่างนี้แล้วพอหลังๆมาเนี่ยก็มีโอกาสได้แบบถ่ายเป็นภาพพอร์เทรตอะไรมากยิ่งขึ้นพอได้ใช้ก็รู้สึกดีเลยครับการร่วมกับ Oppo รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับเพราะว่าเอาจริงๆ Oppo เนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานด้วยตั้งแต่เราเริ่มทํางานมาครับผมก็น่าจะประมาณ3ปีได้แล้วครับผมก็ดีใจมากๆเพราะพี่ๆเค้าก็คือแบบเป็นกันเองมากๆแล้วก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวครับฝากแล้วกันครับสําหรับ Oppo Reno 8เนาะได้ครับผมก็ขอฝาก Oppo Reno 8 Series 5G ทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากเป็น The Portrait Expert นะครับผมก็อย่าลืมไปหามาลองใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัว Oppo ด้วยกันนะครับผมก็คือเห็นปล่อยคลิปวิดีโอแฟนมีตติ้งใช่ไหมใช่ครับตื่นเต้นไหมบอกว่าคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยโอ้ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการทัวร์ต่างประเทศครั้งแรกของเราด้วยครับก็ดีใจที่ทุกคนก็ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีจริงๆตอนแรกเข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นอันนี้คือแบบหลายประเทศมากในนั้นเลยใช่ครับผมตอนนี้ที่ลอนช์ออกไปก็มีประมาณ5ประเทศแน่ๆครับผมถ้ารวมประเทศไทยนะครับก็จะมีที่ไทยที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีที่เวียดนามแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ครับแล้วก็จะมีที่อื่นๆตามมาอีกครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแบบการคุยรายละเอียดครับผมก็รอ 100% ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะประกาศทุกคนได้ทราบตอนนี้ฝึกภาษารอแล้วเนาะทุกภาษาเลยก็พยายามอยู่ครับผมเพราะว่าภาษาของพี่ๆเขาก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเราก็ไม่ได้เรียนภาษาพี่เขามาตั้งแต่เกิดด้วยแล้วก็ต้องไปทำการบ้านหน่อยครับจริงๆการคาดหวังยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆเราก็ดังตั้งแต่หลายปีแล้วมันแต่มันไปไม่ได้แต่จังหวะที่จะไปได้จริงๆคิดว่ามันจะแบบกระเริ่มขนาดไหนเอาจริงๆคาดหวังแค่ไหนก็ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นครับผมเพราะว่าการที่เราไปแฟนมีตหาพี่ๆต่างอินเตอร์แฟนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการไปเยี่ยมเขามากกว่าเพราะว่าพี่ๆเขาก็คือให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนเรามาหลายปีมากๆซึ่งบางคนแบบยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหน้าเราจริงๆเลยแต่พี่เขาแบบคอยซัพพอร์ตกันดีทุกอย่างมากๆแล้วก็อยากจะมีโอกาสสักครั้งนึงที่ไปเยี่ยมพี่ๆเขาบ้างครับเป็นเอเชียทัวร์ใช่มั้ยคะใช่ครับผมตอนนี้เอาแค่ในรอบๆเอเชียก่อนละกันครับมีแฟนประเทศอื่นเรียกร้องกันมาอีกมั้ยครับมีครับจริงๆมีเรียกร้องมาหลายประเทศมากๆครับผมแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็มี5ประเทศที่ได้บอกไปส่วนที่เหลือก็อยู่ในขั้นตอนคุยรายละเอียดอย่างที่บอกจริงๆแฟนคลับของเราประเทศจีนค่อนข้างเยอะมีมั้ยครับก็นิดหน่อยครับมีบ้างครับแต่ก็อยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่ครับผมก็คือมีในลิสต์แต่ว่ายังไม่ได้คอใช่ครับยังไม่ได้ 100% ครับแต่การเดินสายหลายประเทศมันก็ใช้เวลานานเลยเคลียร์คิวงานในไทยอย่างนั้นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยดีโชคดีอีกแล้วที่ผมเนี่ยถ่ายละครเรื่องมัดหัวใจยาสตาจบแล้วแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์เรื่องโบผันฟันยับจบแล้วด้วยทําให้คิวอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีเวลาในการไปอีเวนต์หรือว่าการไปแฟนมีตหาพี่ๆอินเตอร์แฟนเยอะขึ้นด้วยครับเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับการไปอินเตอร์แฟนเตรียมตัวแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาอย่างแรกแหละครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงโชว์อะไรต่างๆที่เราจะนําไปโชว์ที่นู่นครับสเต็ปเต้นอาจจะได้ขึ้นบ้างหรือยังนิดหน่อยครับพัฒนาขึ้นบ้างหรือยังก็พัฒนาไปบ้างครับน่าจะนะครับเรียกว่าเติมไฮไลท์แต่ละประเทศมาก็เอาไฮไลท์แต่ละประเทศมามีไหมก็รอติดตามดูแล้วกันครับผมว่าโชว์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็รับรองว่าพี่แฟนคลับทุกคนน่าจะชอบกันแฟนชาวไทยบินตามไปได้ไหมครับถ้าว่างกันก็ถ้าว่างนะครับแฟนชาวไทยเกือบจะน้อยใจแล้วคิดว่าไม่มีแต่สุดท้ายก็คือมีเป็นรู้สึกเป็นประเทศสุดท้ายใช่ไหมมีครับผมเดี๋ยวมีจัดในกรุงเทพด้วยครับผมก็อาจจะรออีกสักพักหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องไปเคลียร์ของต่างประเทศให้หมดก่อนละกันครับคิดว่าจะต้องใช้กระเป๋าขนของกลับมากี่ใบดีครับโอ้โหอันนี้ไม่ทราบเลยครับผมก็นั่นแหละครับก็ถ้าพี่แฟนคลับเขาให้ของมาจะพยายามรับแล้วกันครับผมแต่ถ้าเกิดบางชิ้นที่มันไม่สามารถขนกลับได้หรืออะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยนะที่ตรงนี้ก่อนครับเราให้เวลาทัวร์ตรงนี้นานขนาดไหนครับโหให้เวลานานขนาดก็เรื่อยๆครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีของต่างประเทศอื่นๆที่เรายังไม่ได้ประกาศออกไปเพิ่มเข้ามาอีกด้วยครับซึ่งก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนจะมีพวกงานแสดงหรืองานต่างประเทศมั้ยนอกจากมีแอนด์กรีนแล้ว
ของต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ครับยังครับยังครับแต่ยังไม่ได้ยังครับยังแต่ว่าถ้าถามว่าอยากไหมก็อยากครับผมแต่ตอนนี้ยังครับอยากแนวไหนคะโอ้ได้หมดเลยนะครับผมจริงผมก็ไม่ติดเลยนะครับจะเป็นคอมเมดี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นคอมเมดี้ฝรั่งก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็อยากลองครับผมอันนี้ต้องเริ่มเดินทางหรือว่าสตาร์ทเมื่อไหร่ออนทัวร์ประเทศแรกเมื่อไหร่ถ้าที่ประเทศแรกก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นก่อนเลยครับผมก็น่าจะเป็นช่วงปลายสิงหาปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ก็น่าจะเริ่มออกเดินทางครับแสดงว่าโชว์ต่างๆก็พร้อมระดับใช่ครับผมฟิตร่างกายไปโชว์เต็มที่ค่ะฟิตร่างกายเอาให้ไม่หอบก่อนครับเอาให้ขึ้นเวทีแล้วไม่หอบก่อนครับผมพวกไหวสเต็ปแล้วแบบเต็มไปเหนื่อยอายก็อีกอันนี้มีความตั้งใจอยากจะแบบพาซ้อมเขาอะไรไปด้วยไหมครับโอ้โหเอาจริงเราก็พี่ๆแฟนคลับด้วยความที่แบบเขาติดตามเราอยู่แล้วเขาก็น่าจะเห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหลายอย่างนะครับผมคิดว่าตัวทับไงตัวผมก็ได้จริงเป็นตัวผมก็ได้นะครับผมเอาตัวผมไปแทนกันหรอการฝากบอกแฟนๆอินเตอร์หน่อยได้ครับผมก็ฝากถึงพี่ๆอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับผมก็อดใจรอนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับโอเคจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ